ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีส่งผลทำให้น้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หลากเข้าท่วมหมู่บ้านบ่อแร่หมู่บ้านทานเหลาตำบลเดินหอมอำเภอเมืองปราจีนบุรีทำให้ชาวบ้านถูกน้ำท่วมได้รับความเดือดร้อนกว่า30ครัวเรือนบางจุดน้ำท่วมสูงเกือบ50เซนติเมตรล่าสุดสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเนื่องจากเป็นพื้นที่ติดเชิงเขาใหญ่ ทำให้ระดับน้ําลดลงอย่างรวดเร็วเหลือเพียงพื้นที่ลุ่มต่าบางจุดเท่านั้นที่ตอนนี้ยังมีน้ําท่วมขังอยู่ส่วนที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเช่นเดียวกันหลังมีฝนตกลงมาอย่างหนักทําให้น้ําท่วมหลายพื้นที่ส่งผลทําให้ชาวบ้านบริเวณตลาดก้อมชุมชนสีปิงเมืองในเขตเทศบานนลนครเชียงใหม่ได้รับความเดือดร้อนเจ้าหน้าที่ระดมขุดลอกท่อระบายน้ําในหลายจุด เพราะเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดน,น้ําท่วมตัวเมืองเชียงใหม่เน,นื่องจากการสร้างบ้านเรือนลุกล้ําพื้นที่คลองทําให้น้ําไหลไม่สะดวกขณะที่ท่อระบายน้ําก็ไม่สามารถระบายน้ําได้ทันเนื่องจากมีปัญหาเศษขยะอุดตามท่อซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ํำซากทุกๆุปีนายชัดชัยพมเลิศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่13จังหวัดภาคเหนือ เช่นจังหวัดตากสุขโขทยัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์แม่ฮ่องสอนลำปางแพร่และจังหวัดน่านเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากคาดว่าปริมาณฝนที่ตกหนะักอาจทำให้เกิดน้ําป่าไหลหลากและดินโครนถลม่มด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในปีนี้ประเทศไทยจะมีพายุสองลูกพัดผ่านในช่วงเดือนสิงหาคมและตุลาคมนี้ ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคมไทยจะได้รับอิทธิพลจากพายุที่ก่อตัวในพื้นที่ภาคตะวันออกของฟิลิปปินส์จะส่งผลกระทบในพื้นที่จังหวัดพะเยาแพร่น่านเลยสกลนครบึงกาฬน้องคายนครพนมหนองบัวลำัมและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง